ว้าวอาการเป็นเอาจริงๆไม่ขอเป็นแฟนเลยอ้าวแล้วเราสถานะตอนนี้คืออะไรอ่ะแต่เรียกแฟนไปแล้วนะคนคุยคนคุยที่สนิทที่สุดคนคนเดียวแต่ใช้คำว่าแฟนได้ยังอ่ะเขายังไม่ขอจริงเมื่อวานถามเมื่อไหร่จะขอเขาบอกเดี๋ยวก็ขอเองแหละอันนี้คือเราโวยวายอะไรนะโวยวายเลยต้องขอแล้วนี่เราพร้อมอยู่แล้วเราเป็นผู้หญิงเราไม่เร่งรัดใครอยู่แล้วแต่จะขอยืนเคียงเป็นแฟนนั่งอยู่ขอก็ได้แต่มาขอหน่อยให้เป็นทางการดิจะปล่อยมือหรอผู้ทีวีเฉยมีความสุขเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วมันเสียงมูเฮ้ยไม่ว่าเขาก็บอกว่าวันนึงถ้าต้องเป็นข่าวเธอต้องบอกเขานะว่าเราชื่อแกร่งเข้าแล้วนะไปเลยวันนี้ไทยหวานมากเลยหวานฉ่ำเลยยังไงคะคุณเฮ้ยบอกว่าไงอ่ะค่ะก็ดีค่ะก็ถือว่าครั้งนี้มันเป็นการเปิดตัวแบบครั้งใช่ก็ตั้งแต่เลิกกับพี่เพชรมาก็มีคนนี้แหละค่ะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดีที่ดีเอ้ยพูดไม่ถูกเลยอ่ะไม่ใช่เกิดว่าเออก็แบบเอ้ยเอาเป็นคนที่เรามั่นใจดีกว่ามั่นใจที่สุดแล้วแล้วก็คนนี้รู้จักมาสักพักแล้วค่ะแต่ถ้าคุยกันจริงจังก็ประมาณ6เดือนใช่ประมาณ6เดือนคือว่าตอนนิวเป็นนิวไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็คนนั้นเขาเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเราใช่แล้วก็เจอเขาแต่เราไม่ได้อะไรเลยคือตอนแรกเราไม่ได้ชอบเขาเลยแล้วตอนแรกเขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแบบเป็นดาราด้วยเขาก็เห็นเราเออแล้วเขาก็แบบคือเรามองไปแล้วก็อีผู้ชายคนนี้แม่งมองเราอยู่ได้แบบหันไปอีกทีอุ้ยสบตาอยู่ได้เว้ยอะไรเงี้ยก็มองอยู่ได้แล้วก็ไม่อะไรแล้วตอนกลางคืนคืนนั้นเลยประมาณ 01:00 เขาก็ส่งแบบข้อความมาใน IG ซึ่ง IG เขาก็ไม่มีรูปแล้วก็แบบบล็อกแล้วก็มีเหมือนลงรูปอยู่แค่ประมาณ20รูปเหมือนเป็นคนไม่เล่นโซเชียลเออเป็นโซเชียลแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราชื่อบ๊อบบี้นะเป็นเพื่อนของคนนี้ที่เราเจอกันเมื่อคืนอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคเห็นเป็นแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อนเราก็เลยอะตอบแล้วหลังจากวันนั้นเขาทักไดเรกเรามาทุกวันเป็นเวลา3เดือนโดยที่เราแบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ชอบเขาเลยค่ะใช่แล้วก็มีไปเจอบ้างเพราะว่าเราไปกับเพื่อนเราเขาก็มากับแฟนเพื่อนเราอย่างเงี้ยคือในช่วงที่เจออ่ะไม่รู้พี่เป็นหรือเปล่าเวลาที่เราไม่ได้ชอบใครอ่ะเราจะเป็นตัวเองแบบ 100% ถึงแม้ว่าเราบอกว่าเอ้ยถ้าเราคบกับใครเราจะเป็นตัวเองแต่มันก็จะมีความแบบแอบแอบ้างอยากทำอะไรให้เขาชอบแต่เนี้ยคือเราไม่ชอบเขาเลยเราก็เลยเป็นตัวเองแบบ 100% แล้วกลายเป็นว่าเขาชอบที่เราเป็นเราในทุกๆอย่างเงี้ยเออหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มก็จีบมาเรื่อยๆค่ะแล้วไปแท้ใครตอนไหนเขาแบบตามเราไป Tomorrowland ปีที่แล้วเออเขาก็ตามเราไปที่งาน Tomorrowland แล้วก็นั่นก็มีโอกาสที่ได้แบบเหมือนอยู่กับเขามากขึ้นเราก็ได้เห็นเขาในมุมต่างๆได้แบบเอ้ยลองเปิดใจมองเขาในอีกแบบนึงบ้างได้คุยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาเป็นคนสุภาพบุรุษให้เกียรติเราแล้วเป็นคนตั้งใจจีบเราอ่ะเห็นมั้ยคือแบบไม่อายถ้าฉันจะแบบอยากเจอฉันบอกอยากเจอฉันชมว่าเราสวยเค้าก็ไม่อายที่จะชมก็คือแบบก็เออเป็นคนน่ารักเอ้ยคือเฮ้ยลุกเลยเอาใจด้วยค่ะจริงมันมีวันที่เค้ามาเหมือนล่ะมันเป็นธุรกิจครอบครัวเค้าคือแบบเพื่อเราก็บอกตั้งแต่แรกๆที่เขามาจีบแล้วว่าเอ้ยเนี่ยเขาทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจอย่างที่เราบอกเราไม่ได้มองเขาตรงนั้นคือถ้าเรามองเขาตรงนั้นอะเราคบตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เขามาจีบแล้วนี่แบบ 3-4 เดือนเราก็ยังไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยเพิ่งมาชอบตอนหลังๆอย่างตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นดาราเลยค่ะเขามารู้ตอนไหนว่าเราคือนิวเคลียร์ก็รู้หลังจากคืนนั้นเขาก็ไปถามเพื่อนเขานั่นแหละรู้ค่ะเขาก็สืบเลยอย่างแบบคือคนอะไรจะมาบอกแล้วว่าเธอเราไปนั่งรูด IG เธออยู่2ชั่วโมงไปถึงรูปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเนี่ยเขาเป็นคนพูดตรงๆอ่ะเออทำอะไรก็ไม่เก๊กไม่อายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ติดค่ะแล้วตอนเราบอกว่าเราจะแบบเปิดตัวแล้วนะใน IG เขาว่าไงบ้างคะไม่บอกเออเลยเซอร์ไพรส์เขาไงบ้างพอมีภาพเขาออกสื่อเขาก็ช็อกเพราะว่าเขาแบบเขาช็อกตรงที่ทำไมมีข่าวเขาทำไมเขารู้ได้ไงว่าเขาทำงานอะไรทำไมรู้ชื่อเล่นทำไมรู้อะไรอย่างเงี้ยบอกเธอไม่รู้พลังโซเชียลหรอเธอไม่รู้พลังของนักข่าวคือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นคนก็โทรมาหาเขาทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบตกใจใช่เขาบอกว่ารู้ได้ไงชื่อบ๊อบบี้เปิดวาร์ปแล้วหนึ่งใช่บอกเนี่ยพลังแห่งชาวเน็ตเธอเขาโอเคค่ะเขาก็แฮปปี้เขาไม่มีอะไรต้องปิดแล้วคนก็อิจฉาอยู่เพียงไงตอนนี้ทั้งหล่อทั้งรวยมันขอใจฟูบ้างเถอะไม่ได้ใจฟูนั่งนานแล้วนะ
ไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาแบบไม่มีโปรโมชั่นเขาก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกค่ะใครกล้ามีโอกาสได้เจอเป็นยังไงบ้างไทก้าชอบอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบคือเวลาเขาอยู่กับไทก้าแล้วแบบเอ้ยมันเขาเข้ากันได้อะแล้วเวลาที่นิวต้องไปอยู่กับไทก้าเขาไม่เคยงี่เง่าแบบเอ้ยเอาเวลานั้นมาอยู่กับเราบ้างสิหรือมาหาเราบ้างสิอะไรเงี้ยเขาก็คือให้เวลาเรากับแบบลูกเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามเราอธิบายกับลูกยังไงเพื่อนแม่เราก็บอกเป็นเพื่อนแม่เพราะก้าก็คือเจอเพื่อนอยู่กับเพื่อนพี่เพชรมาแบบตลอดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนี่เป็นเพื่อนแม่เพื่อนสนิทเขาก็จะเอ้ยมามีเจอเพื่อนคนนี้บ่อยเพื่อนสนิทเขาไม่ได้มีคำถามอะไรมากไม่ได้มีคำถามอะไรพี่เพชรเขาบอกว่าเขาก็รู้จักกับพี่มาใช่ค่ะก็มาเล่นที่บ้านเลยมาเล่นกับไทก้าที่บ้านเขาก็มาเจอพี่เพชรโอเคค่ะพี่เพชรเขาก็โอเคเราก็สกรีนมาระดับนึงแล้วว่าเอ้ยโอเคแหละเขาแบบน่ารักถามว่าคิดไหมมันก็คิดว่าอยากจะคบกันนานๆมากกว่าคิดว่าอยากจะอยู่ด้วยกันกันไปนานๆมากกว่าค่ะเพราะว่ามันอยู่ด้วยแล้วมันคนนี้มันเป็นฟีลแบบอบอุ่นอะเราก็ชอบฟีลลิ่งนี้ก็อยากให้ฟีลลิ่งนี้มันอยู่ไปนานๆแต่ถ้าจะมีโอกาสได้มีคราวนี้เป็นครั้งที่สองอ๋ออันนั้นยังไม่รู้นะคะแต่ถ้ามันจะมีก็ได้ไม่ติดแต่ถ้าไม่มีก็อยู่กันไปอย่างนี้ก็ได้เอาจริงพี่ไม่ใช่สเปคเลยอ่ะคือนิวบอกตลอดว่านิวชอบเกาหลีโอปป้าเอ้ยได้แบบหน้าไทยมาเชียวนะไทยแท้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นตัวของเราใช่แล้วก็ยังเป็นเราแล้วเขาก็แบบเขาก็บอกเสมอว่าเอ้ยเราคือความสุขของเขาอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาก็มีความสุขเออก็โอเคไม่เลยเขาให้เราเป็นตัวเองเต็มที่เขาก็ชมตลอดเวลาเราแต่งตัวอะไรเรามั่นใจหรืออะไรเขาก็เอ้ยสวยอยู่ไหนเซ็กซี่เออก็สวย ใช่ค่ะยังแบบชมเก่งปากหวาน แต่เราชอบไง เราชอบไงไม่ต้องมาแอบแอบชมก็ชมมาเลยเดี๋ยววันนี้เขารู้ไหมว่านักข่าวจะมาจับเราแล้วอะไรเงี้ยรู้เขาบอกเขาฝากบอกว่าจริงๆเขาชื่อแกร่งเขาไม่ได้ชื่อบ๊อบบี้ใช่คือพ่อแม่เขาว่าตั้งชื่อเขาว่าชื่อแกร่งแล้วเขาก็บอกว่าวันนึงถ้าต้องเป็นข่าวเธอต้องบอกเขานะว่าเราชื่อแกร่งเอาไม่ทันแหละคนเรียกบ๊อบบี้ไปหมดแล้วแสดงว่าหลังวันนี้ให้พักหัวว่าคุณแต่บ๊อบบี้ไปแล้วก็ไม่ได้ใช่เขาแบบเขาชื่อแกร่งแต่แบบตอนเขาไปเรียนนอกคนเรียกออกเสียงไม่ถูกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นบ๊อบบี้เขาเป็นแกร่งขีดบ๊อบบี้ละกันเนาะแต่เขาจะตรงกันเอ็นดูแกร่งบ๊อบบี้แกร่งบ๊อบบี้ศิลปินอย่างเงี้ยหรอยาวไปอ่ะให้ใช้คำว่าอะไรบ๊อบบี้ไม่อ่ะไม่ต้องมีไฮโซโหเขาไม่ไฮโซเลยไม่ไฮโซเลยบ๊อบบี้ดีกว่าบ๊อบบี้ละเนาะบ๊อบบี้เออโหไม่ถึงขนาดนั้นมันก็เป็นของที่บ้านเขาอย่างเงี้ยก็เออเขาก็งงเขาแปลกดีแม่เขาก็แบบโทรมาคุยกับเขาว่าเออโหขนาดนั้นเลยหรอลงขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเขาก็มองแบบตลกอะไรนะคะมีเจอคุณพ่อเขาค่ะมีไปเจอคุณพ่อเขาแล้ว